ไม่สงค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่พระธาตุจำลอยนครเชียงตุงนะครับไม่ต่อยดีกว่าหายได้เด้อต่อยไหมอ่ะหายได้หายได้เดี๋ยวสาธุสาธุสาธุคิดถึงเชียงตุงนะครับต้องมาแอวพระธาตุจำลอยแห่งศักดิ์สิทธิ์เมืองเชียงตุงวันนี้นะครับนี่คือประวัติแห่งพระราชจอมลอยนะท่านชมนะครับก้างไออุ่นครับกับไม่รู้ว่าภรรยาชื่ออะไรนะเขาต้องขอโทษนะครับผมเจ้าที่ถวายเจดีย์พระราชจอมลอยนะครับผมอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับถวายเงินนะครับเมื่อก่อนก็ต้องถวายทั้งนี้นะเข้าไปดูบรรยากาศทางในนะครับนี่ครับยังเป็นแบบโบราณนะครับผมสวยงามตามท้องเหลืองนี่พระธาตุจริงๆแค่เล็กๆนะข้างในนะครับผมนี่ครับเอาเลยครับทำบุญตรงไหนครับผมผมจะทำบุญตรงนี้นะครับพุทธรูปที่แปลกที่สุดแห่งในพระธาตุนะครับผมอันนี้คือองค์นี้คือแปลกที่สุดนะครับเตตันสูนะสูเนี่ยก็ชอบสูเนี่ยกับเตตันสูเนี่ยแน่จัดไปนะครับน้ำนมตาลแน่เงินน้ำนมตาลแน่น้ำนมตาลได้ยังอ่ะทำพระอาทิตย์ก็จะตกแห่งสถานที่พระธาตุจอมลอยนะท่านชมนะครับวันนี้มาทำบุญนะครับผมก็เลยมาเวชมวิวบรรยากาศรอบๆพระธาตุจอมลอยนะครับตะกี้ขึ้นไปให้ท่านชมได้เห็นทางในนะครับตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆพระธาตุนะครับผมสวยงามตามท้องเรืองนะครับใครที่คิดถึงนะครับก็ไปมาแอวนะคือนี่คือจุดสำคัญแห่งเมืองเชียงตุงนะครับใครๆที่ยังไม่เคยมาแอวนะครับผมก็มาเลยพระธาตุจอมลอยนะครับสามารถมารอยเคาะแล้วก็ไปพระธาตุเป็นใจนะครับเพื่อจะมีจุกมีใจขึ้นมานะครับติดตามชมได้เลยนะครับผมนี่คือพาพระรูปเจดีย์ที่เก่าเก๋ที่สุดแห่งพระธาตุจอมลอยนะครับนี่ครับนี่ครับพาพระรูปโบราณแห่งที่นี่นะครับอันนี้คือศิลป์สามสวยงามมากครับศิลปะผสมไทยกับพม่านะครับติดตามชมทางนี้ในเมนูศิวารีนะครับผมนี่คือบทสวดนะมีนักคราชโบราณด้วยนะครับก็จะมีพระอาจารย์ดูแลนะครับเป็นไงครับสุดยอดมากครับผมพวกผมอ่ะไปถ่ายไลฟ์สดอ่ะร้ายสดดีกว่าเท่านั้นเอาละครับได้มาแอวด้วยกันนะครับวันนี้แอวพระจอมลอยนะครับก่อนจะกลับไปนะครับก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะถ้าเจอร้านสาวๆข้างทางอาจจะแวะถ่ายให้ท่านชมได้เห็นบรรยากาศแห่งเมืองเชียงตุงนะครับทางนี้ปิดล็อกแล้วลงไปไม่ได้นะครับผมสมัยก่อนนี่เดินเท้าอย่างเดียวนะครับก็ก่อนจะเดินขึ้นมาดูมาชมวิวทางนี้ก็ยากนะครับตอนนี้ก็ง่ายที่สุดนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้เลยทันทีขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจตลอดเวลานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จากซองใช่ไหมเราถือนะครับโอ้ถ้าไม่ได้สังเกตให้ดูนะทางนี้คือมีรางผึ้งอยู่ข้างบนนะครับต่อแล้วว่าผึ้งนะครับมีคนมาอยู่นะครับไปเลยนะครับ
นะครับหมายสงครามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองซีมาเธอนะครับเรามารูบรรยากาศพี่ไม่รู้เมืองอะไรนะของห้องครับยายวันนี้เลยเลือกของกว่าวะมีไม้สองปากก็ไม่ฮะไม่สามปากมีไม้สองปากไม่สองปากอ่ะนี่ยังไม่สามปากเอาไรไปทุ่มเงินเลือกมาออกมาสิมีกันนี่ไงหาเองหนึ่งเราสิกอกสิกอกไงสองปากเฮ้ยเอามาเอามาเองเฮ้ยไม่หักตัวนี้ไม่หักมีแต่ไม่หักบอกว่าตำส้มแน่ต้องส่งนี่เอาเลยเนี่ยส่งเฮียก่อนนะต้องส่งไปต้องส่งไปต้องส่งโคกมีต้องหนังวะต้องส่งพ่อเดี๋ยวต้องส่งพ่อไงต้องส่งพ่อไงโคกกับมั้งโคกเฮงฮะทำอะไรพี่เสียสองเฮงอ๋อบรรยางเวียบย้ายพี่นะใช่ไหมเก่ามันต้องยาวพันนะแล้วได้ข้อเนาะเตาไงเลยสุ่มยังไงเนี่ยฮึฮึฮึเสียงโอโฟกัสมากินเจ้าไงจบเช่นพ่อรีนะครับรอข้าวซอยนะครับยังไม่มาเดี๋ยวนี้รอให้น้องมาตำส้มตำจะกินเนี่ยเราข้าวพื้นเนี่ยเราง่ายหันไปก่อนตำตำส้มมันโค้งฮะโอ้นี่น้องนี่บ้านไผ่เอ็ดนะไผ่เป็นกะทิตีนเดี๋ยวน้องกินเสียนะเนี่ยฮะกินเนี่ยน้องทองน้องทองคิดว่ากินแสนหันเตรียมนั่นเองกินแสนกินแสนนี่เป็นถ่ายปุ่นอ๋อที่นี่เป็นน้องทองเนาะผมคิดว่าเก่งแสนนะเก่งแสนเชียงรายนะนี่ครับก็ไม่มานานนะผมเจริญมากนะครับสามารถซื้อสั่งโตรถผ่านที่นี่ได้นะครับผมจากไปตะเช็กเชียงตุงนี่ครับสามารถสั่งนี่ได้แล้วก็เจริญปั๊มน้ำมันใหญ่ๆในอนาคตอีกแค่ปีหน้าน่าจะเปิดแล้วนะปั๊มมันใหญ่มากเลยแล้วก็นี่คือหมู่บ้านเก่งแสนนะครับไม่ได้มานานนะผมผ่านมาประมาณแค่3ปีนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยก็เรามายืนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านหนองห้องนะถ้ามีโอกาสจะเข้าไปแอวในหมู่บ้านนะตอนนี้ก็มาลูส้มตำที่นี่นะว่าหวานแค่ไหนไอ้กิมจื้อมันสั่งว่านะไอ้เพี้ยดำวะใจอะว่าเพี้ยดจังกินฮะวันนี้แล้วนะของเพื่อนนะเอาเพี้ยดได้ไหมสามรถกันตันสามรถอะไรสามรถเดียวสามรถก็เพี้ยดส้มหวานน้ำลายไหลตำเบียบ VIP เหรอ VIP ใส่เห็นปะใส่เอียนไก่อ่ะนี่เหรออันไก่มันเป็นอันเสียบอ่ะอ๋อสปอร์ตเสียบขายเนี่ยเนาะเออจะเนี่ยจะใส่ไว้ที่ไหนตัวนี้นะมั้ยโหใส่ช่องกั้นมาหน้าตัวนี้แน่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นกุ้งนะผมมองไม่เห็นผมคิดว่าตัวนี้ทำไมกุ้งที่นี่ตัวใหญ่จังนะครับใส่ครับทั้งพ้องอ๋อยังไม่ใส่นะครับเอาใส่แล้วครับนะปี้อ๋อห้องปลาปลาแดกนี่ไก่โตก็มีอะไรตั้งหลังน้ำแน่ขนาดเยอะเนี่ยเป็นเรื่องไก่โตอ่ะหูนะนี่ขายจ้อยกับไก่ที่นี่เนี่ยจ้อยกับลูกวัวเดียวถามตัวเราตัวสื่อไก่สองจ้อยเนาะมันเป็นดีหนังกาไก่ตัวอ่ะเออนี่ไก่ตัวอ๋อครับแต่ต้นตัวเราจะพูดถามด้วยเราว่าไก่ตัวก็มันตักสิงไก่ตัวเนี่ยกำตุ้ยเออไก่ตัวนี่นะวันนี้ยังนี่โอ้ไม่เสียงนะโอ้เสียงมืดแล้วน้ำมะขามไหมโอ้เราใส่น้ำมะขามนะครับเอามาหน้ามาใส่ยาดำใส่มะขามเหรออ๋อต้องรอหน่อยครับของดีเพิ่งมาที่หลังนะครับอ๋อเนี่ยปิ้งย่างนะเอา
จ้องลึกกว่านึงอีน้องปิญญาสั่งอีน่ะเพื่อกินก็เสียบ่เสียงไว้อยู่นะเดี๋ยวเลิกบ่ได้นี่นางเอารับนี่ด้วยอันนี้คือลูกสาวนะไปกินน่าจะเป็นแม่นะนี่ครับผมพี่สุขสักเอาได้ครับปู่ฮะจะจูบสุขไพ่ตีไปด้วยไห่เสียงไอ้เอายังอ๋อนี่เป็นยังไงเอ็นนั่นหนังไงมั้ยสีเหลืองเนี่ยขายใช่ไหมน้องเนี่ยสีเหลืองเบิ่นสีเบิ่นขายนั่นหรอขายเออผมเอาไปเป็นงอขายเออตรงตรงดิกู้นะเออมาไพ่พงเนาะเอ็นสามปากยังไงมาแทงเด้อมันปิดปิดกันแน่เนาะมันปิดกันแน่เอามาแทงปัวปิดสามปากก็ได้จูดเฮงใบปากอ้าวเขาหยาบเห็นไหมไปตามก็ทําอะไรไม่ได้เอามาแทงไม่ต้องก็เออเนาะใส่แทงอ๋อเดี๋ยวเพิ่นไปตามมาลาได้แทงเนาะกันต้องครับโอเคขอบคุณนะครับอันนี้ครับมะนาวเพิ่งต้องไปเอาในสวนนะทีนี้ปลูกมะนาวเองสายไปนะมาสายมากครับตอนนี้อยู่ประมาณ 7:00 นเฮ้ยเดี๋ยว 8:00 น 9:00 น 5:00 น 5:00 นเหรอขายกูวันนี้เนาะขายกูวันเนาะขายกูวันขายทุกวันนะครับแสงดื้อมาโยมาถ่ายคลิปดื้อมดื้อมดื้อมสุดต่ำเลยดื้อมใส่กุ้งกับพอไงอ๋อใจเนาะแสงเหรอกุ้งดื้อมใส่กุ้งได้ไหมกุ้งมันพันโตนี่เนี่ยกุ้งมันจางกุ้งมันตัวน้อยนี่เสร็จพี่ลายหัวแล้วนี่เพิ่งจะสีเหลืองมันก็แค่ไงอ๋อตัวเพชรเปลี่ยนได้เนาะมันเพชรเปลี่ยนใหม่โอ้น้ำลายไหลนะครับยังไม่ลงเลยมะละกอยังไม่ลงยังไปทูมาดิที่วะสัญญาเมื่อคืนนั้นก็เมื่อคืนนะนี่มาเลี้ยเหยียดไม่ดีนะที่นี่ครับต้องขอโทษนะครับไลฟ์สดไม่ได้นะขายที่ผ่านมานะครับยังไม่เคยมาลองชิมนะครับก็เชิญนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะวันนี้มาสายเกินไปตอนนี้ 5:00 นนะใกล้จะปิดร้านแล้วนะก็ชิมได้แค่เฉพาะส้มตำนะแล้วก็ปิ้งย่างนิดหน่อยผมก็จะมากินข้าวซอยลูกลิ้นนะครับข้าวซอยข้าวซอยจ๋าข้าวซอยลูกจิ้นนะข้าวซอยน้ำขูดมีอันขูดปอกขายอ่ะขูดปอกนี่ข้าวซอยข้าวซอยจ๋าอ๋อมะละกอสามคิดเอาเป็นหันไหมโอ้ขายแบบนี้นะเชียงบัวนี่มะละกอกับปูก็แค่นั้นเนาะมะละกอโอ้ประหยัดนะครับเท่านั้นนี่ครับมาเส้นเส้นเลยแล้วไล่ๆกดถูกจมูกจมูกเจ้าไปเจ้าไปนิ่งจ๋าย้ำปลาเมืองเนาะอันนี้คือคุยกันคือภาษาไทยเคิร์นนะครับผมรายการน้ำปุ้นเนาะกำปุ้นกินเลยกูจ้องขาดทุนเนี่ยวะเนี่ยจ้องใส่เดือดดีเนาะไม่ได้มากินไหมจ้องใส่ดีเลยไหนต้องชมเจ้าของเยอะๆนะฮะจะได้มันละก่อเยอะมันพอในตอกเลยตอกกันไม่เจ้าวะตอกกันไม่สามอีกเนี่ยมันมาติดตอกมาเตะเลยวันนี้วันสีน้ำจังกันเนี่ยผูกกันผูกกันนะเอ้าจะได้เข้ากับทาร์ทพี่ดอยไหมเนี่ยมุกผูกกันวันสีปฏิกับปิ้งใจแดงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยตอกมาสีเมื่อตัวก็จะไหนทาร์ทนั่นกันทาร์ทจมลอยเนี่ยทาร์ทจมลอยกับปิ้งใจนี่มันมู้นี่หนูย้อนเพียดไปเนี่ยเพราะติดเราไม่ป้อยบอกไอเดียนน้องย้อนเบื่อนี่เลยวะเอาเพียดก็แล้วเบื่อเบื่อทุ่มฮะจ้องจิ้มอะไรจ้องจิ้มไหมจ้องจิ้มจิ้มเลยจิ้มอะไรจิ้มจิ้มจ้องจิ้มเพราะจ้องจิ้มตาเขาจิ้มกันต้องการทุกสั่งนะโอ้โหใจเอาสามรสนะอยากจะสามรสเด้อใช่แล้วครับสามรสสามรสเนี่ยสามรสเดินมาหน้ามันใส่น้ำหมักแกงเดินน้ำหมักขามขอเมื่อยังไม่ติดสั่งปิ้งย่างเดี๋ยวกินดิเนอร์เนาะกินเนี่ยจิ้มอ่ะเอาจ้องมันจิ้มในกล้ามเนี่ยจ้องใส่ยังเนี่ย
อย่าเบื่อเมื่อเจ้ามันนะก็แล้วพวกจ้องอะไรก็แล้วใส่จานตั้มดินี่ไอ้น้องกินจ้อมะน้ำลายไหลเลยน้ำลายจากไหลเนื้อมาเจ้านี่ครับสีสันสวยงามนะผมแต่ไม่เห็นกุ้งสักตัวนะครับหายไปหมดแล้วตัวดินตัวดินเนี่ยเนาะเดี๋ยวแถวนั้นบ้านเดี๋ยวมันจะซีกุ้งมาใส่เอาว่าไปกาวเมียนมาแค่ว่านึงอ่ะนึงสังกูมามาตำเคยกับเห็นสุดชมตำได้ไหมชุดตีเมงอีเมงเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเลยกินตอบไม่เอาที่ชุดตีมาอ๋อพูดนะคิดไปหาสุดมาไหนนะครับสุดนะอ๋อทั้งพูดและสว่างไปเลยขอเชิญเข้าไปทางในนะครับไปชิมบรรยากาศทางในนะเสียดายไม่ได้กินข้าวซอยนะเดี๋ยวมารอบหน้าใครมากินนะไม่รู้ว่าชื่อร้านไหนนะผมคิดว่าเคียงแสนนี่คือหนองห้องนะครับผมอ๋อตั้งได้เปิดร้านตั้งกินยังไงนอนี่ไงนี่เปิดปีก็เนี่ยนั่งไงเบียเชิญนั่งนะครับกินดีเหรอโอ้กินดีมันดึกมันเอาครับส้มตำที่แซ่บที่สุดนะครับยังไม่ได้ชิมนะครับขอชิมก่อนนะครับผมกุ้งว่า กุ้งหายจริงๆกุ้งตัวน้อยมากครับกุ้งแห่งหนองห้องนะครับน้อยๆเองนะครับขอชิมก่อนนะครับชิมมือของน้องตะกี้แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับก็ชิมไปก่อนนะครับผมว่าแล้วจ้องอะไรกินผักมะเงือกกินนู่นผักก็สดๆนะครับออร์แกนิกนะครับโอ้แซ่บเลยต้องรอน้องเอาถั่วมาให้นะครับถั่วก็ปลูกเองนะครับผมนี่หนองปลาใหญ่มากครับที่นี่เรียกว่าหนองห้องหนองห้องเลยก็หนองห้องนั่นน้องโอ้โหนี่ครับปลูกเองนะครับน้องปลูกเองนะถ้าไม่โชคดีไม่ได้กินนะหนองห้องหนองห้องหนองห้องแปลว่าหนองร้องนะครับร้องแรงๆหรือเปล่าไม่รู้จ้าหนองห้องให้เปลี่ยนหนองห้องอ่ะหนองห้องให้เปลี่ยนกําไตเป็นน้ําห้องนี่เหรอเนาะผมพูดนะครับผมกําไตเป็นปีเนาะเออหนองอ้อนี่เนี่ยหนองห้องอ๋อหนองห้องหนองอ้อแค่ดูงั้นดิเนาะมากันไปต้องขึ้นบอกนะเจ้าน้องห้องน้องอ้อไม่ใจท้องไหนมีเยอะก็มันได้หรอกแต่มีไม่ฟองเยอะมีมีน้องอ้อไอ้น้องอ้อเออเออข้าวในเยอะเลยโอ้โหอร่อยมากครับไม่ธรรมดาเนาะแต่กี้ที่เราซื้อกิน 2,000 บาทนะช่องเองก็กินไม่ได้เหมือนเนี่ยมันเป็นตำแตงเหมือนเนาะสุดยอดนะครับแต่ต้องชิมอะไรปิ้งย่างของน้องก่อนนะเนี่ยไอ้น้องคงร้องแรงร้องแรงมาเลยแป้งๆถือถามอีกนิดนึงอันนี้คือสุดของน้องนะครับน้องห้องนะครับสุดที่ส้มตำไม่มีใครเหมือนนะครับไม่เหมือนใครนะครับแปลกมากครับอันนี้คือใส่มะขามนะครับเมื่อกี้แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับเดี๋ยวค่อยคุยหมดนะมาแอวแล้วนะครับท่านชมครับใครที่อยากชิมฝีมือส้มตำแห่งหมู่บ้านหนองห้องนะครับไม่แพงนะครับแค่1เหง5นะครับ1เหง5บาทก็ประมาณเท่าไหร่20บาทประเทศไทยไม่ได้นะต้อง50บาทขึ้นไปนะถึงจะได้กินอร่อยจริงๆเคยมากินไหมครั้งแรกครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเพิ่งเห็นเปิดร้านอันนี้คือหนังไก่ไม่ใช่เนื้อไก่ไม่ละ200จัดอร่อยดี200จัดประมาณ5บาท5บาทไม่ถึงอร่อยดีเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนจบให้ท่านชมนะครับแสนห้าตัวกับมุ้งสามปากเอาให้ยิงแล้วกันเรียนมีสามเนี่ยวะสุดยอดเลยนะครับเปิดไปเป็นแสนห้า
รอแบงตังทอนก่อนครับ200ไม่ถึงนะกินได้เยอะขนาดนี้นะพี่เกิร์ลซอยเราพวกมากินด้วยแต่ยังวะขมขมตรงขมที่นาซานี่อ่ะไม่ยินนะแต่บ้านเขาสนอยกันอยู่น้องฟางคนแขนนะน้องมาซอยกันเขาสนอยนู่นฟางเขาหมดเนี่ยโอ้เลิกอ่านมาดื้อนะไอ้ไว้ดื้อดื้อกะไหนมันดื้อดื้อสูงขึ้นนะไปได้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ